สวัสดีจ้ามาได้มาได้สิพักมาตำมันสิพักมาตำมันผลไม้กินค่ะมันนี่บ่ตำเผ็ดปานใดเด้อค่ะเด้อตำเผ็ดปานใดใส่ประมาณ5-6 เม็ดจนแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่อันลืมหน่วยหนึ่งเม็ด17นะคะเด้อเอาก็สิใส่มะเขือเทศก่อนเนาะค่ะเนาะมะเขือเทศผลไม้เราจะมีองุ่นสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลเขียวเนาะค่ะเนาะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็กุ้งหน่อยนึงค่ะใส่มะนาวใส่บักนาวใส่น้ำตาลปิดหน่อยนึงค่ะใส่น้ำตาลปิดเสร็จแล้วเฮาก็สิใส่ปลาแดกเนาะค่ะเนาะบางคนเขาตำผลไม้เขาจะว่าใส่ดอกปลาแหลปลาแดกแต่ว่าข่อยมาตำใส่ปลาแดกมันจังนัวใส่น้ำปลาน้ำหน่อยนึงชิมเบิ่งหน่อยนึงกันค่ะเด้ออยากใส่น้ำปลาน้ำหน่อยนึงค่ะเพิ่มอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็สิใส่อันหมักแอปเปิ้ลก่อนเนาะค่ะเนาะหมักแอปเปิ้ลเพราะว่าหมักแอปเปิ้ลมันใส่หมักแอปเปิ้ลก่อนเนาะค่ะเด้อตำก่อนเนาะค่ะก็ใส่ผลไม้อย่างอื่นไปนะคะเนาะแล้วก็กุ้งเนาะค่ะแล้วก็ก้นให้มันเข้ากันอีกจ้าเนี่ยนะลูกสาวมากวนเนาะค่ะเนาะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะตามผลไม้เฮาสีสันก็สีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเสียวใส่จานให้ได้นะเสียงนิดหน่อยสิดังแน่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมติดตามให้นะคะตามเสร็จแล้วตามผลไม้เฮานะคะเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลำผลลำไม้ของเราเอาผู้ใดมีถั่วลิสงก็เอาถั่วลิสงห้อยน้ำก็ได้ค่ะชาวบ้านเจ้าบ้านถั่วลิสงเยอะนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะมาดูผลลำผลลำไม้กันขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ